การนำเสนอร่างรัฐธรรมนูญที่จัดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีประชาชนเป็นจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังแล้วก็แสดงความคิดเห็นค่ะหนึ่งในนั้นก็คือตัวแทนกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองที่เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยพวกเขาเสนอให้มีการแก้ไขถ้อยคำและย้ายหมวดในร่างรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนเพื่อให้มีการคุ้มครองสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองที่ครอบคลุมมากขึ้นค่ะติดตามการสื่อสารเรื่องราวนี้จากนักข่าวพลเมืองเครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมืองในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญในส่วนภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่คติมาหลีจาตัวแทนเครือข่ายสตรีชนเผ่าพื้นเมืองจากอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมเพราะต้องการแสดงความคิดเห็นในมาตราที่67ของหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐที่ระบุว่ารัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์แต่เธอร้องขอให้เพิ่มเติมคำว่าชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อให้ครอบคลุมกับกลุ่มที่ยังอยู่ระหว่างพิสูจน์สิทธิสัญชาติซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากเพียงจะใช้เขาเป็นชนเผ่าพื้นเมืองค่ะง่ายๆที่เพราะว่าถ้าเป็นชาวไทยคนที่มีสัญชาติจะครอบคลุมแต่บางคนบางกลุ่มหรือไม่มีสัญชาติอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบสีชมพูสีเขียวหรือว่าสีแดงเพราะฉะนั้นจะกลุ่มที่จะครอบคลุมแล้วก็กลุ่มที่ยังไม่มีอะไรเลยค่ะเพราะฉะนั้นขอให้เป็นชนเผ่าพื้นเมืองเพราะว่าชนเผ่าพื้นเมืองนี่เรามีสัญชาติของเรากลุ่มที่ไม่มีก็คือเขาให้เป็นชาวขาวชาวไทยแต่ว่าเสนอให้เป็นชนเผ่าพื้นเมืองเพราะเราเป็นสปาชนเผ่าพื้นเมืองของเราอยู่แล้วเพื่อให้มีความสอดให้มีความสอดคล้องกันแล้วก็เชื่อมต่อกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสหประชาชาติสว่างเหลายี่ปาตัวแทนเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยอีกคนเลือกเข้าแสดงความคิดเห็นในมาตรานี้เช่นกันเพราะเห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงถ้อยคำเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อชนเผ่าพื้นเมืองมาตรานี้อยากให้เปลี่ยนไปเป็นหน้าที่ของรัฐนะครับรัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้คุ้มครองสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองหรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับให้สามารถนะครับให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิมอย่างมีศักดิ์ศรีเพิ่มเข้ามาอย่างมีศักดิ์ศรีเข้ามานะครับผมอยากจะเสนอเพิ่มคำว่าความมั่นคงของรัฐเนี่ยอยากให้ตีความมานิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเมื่อที่เนี่ยพูดถึงว่าตามวิถีชีวิตดั้งเดิมเนี่ยมันพูดถึงเรื่องการทำมาหากินของพี่น้องชนเผ่าที่พูดถึงไล่หมุนเวียนไล่อันเดิมเนี่ยไล่เหล่าเนี่ยหาว่าเป็นเลื่อนลอยอันนี้เป็นความมั่นคงผมคิดว่าตีตรงนี้ให้สอดคล้องกับตรงนี้ด้วยนะครับหรือว่าอาจจะต้องตัดไปเลยที่เราผมติดตามอยู่เนี่ยคือน่าจะเป็นเรื่องของแนวนโยบายของรัฐที่พูดถึงสิทธิชนเผ่าชนเผ่าพื้นเมืองนะซึ่งฉบับที่แล้วเนี่ยก็ได้ระบุไว้ชัดเจนแต่ว่าฉบับนี้รู้สึกว่ายังไม่ได้ระบุเนาะก็มีแต่คำว่าชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งผมมองว่ามันยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดพี่น้องชนเผ่าทั้งหมดที่อยู่ประเทศไทยเพราะว่าความหมายคือชาวไทยเขาจะไม่ถึงเฉพาะคนที่มีบัตรคนที่มีสัญชาติไทยโดยสมบูรณ์เนาะหรือว่ากลุ่มชนเผ่าที่รอการพิสูจน์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยยังไม่ได้รับการดูแลหรือไม่ได้พูดถึงกลุ่มนี้ด้วยนะครับนี่คือที่สนใจติดตามอยู่ในประเด็นสิทธิชุมชนตัวแทนเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองยังเห็นความสำคัญที่รัฐธรรมนูญควรกำหนดให้ชัดเจนประทัดสุดท้ายอย่าให้ตากไอ้นี่ค่ะด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เพราะที่เหลือมันมีหมดแต่ถ้ากฎหมายบัญญัติคือประชาชนไม่มีกฎหมายรัฐบาลนักเจ้าที่มีรักไม่มีกฎหมายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นประชาชนทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วก็ให้มีความเสมอภาคหรือว่าลดอำนาจรัฐบาลแล้วก็เพิ่มอำนาจประชาชนก็อย่าให้ตัดตัวนี้ออกค่ะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันดีตรงที่ว่ามีหมวดของอำนาจรัฐตรงที่ของรัฐเข้ามาเป็นหมวดใหม่แต่ขณะเดียวกันก็ยังไม่ได้มีสิทธิชุมชนหรือว่ามีการมีส่วนร่วมของชุมชนมากนักยังมีการกฎหมายบัญญัติอยู่เพื่อคือเขียนให้กว้างๆว่าชุมชนมีส่วนร่วมมีการจัดการทรัพยากรแต่ว่าต้องไปตามกฎหมายบัญญัติซึ่งเป็นอย่างข้อนี้ก็คือชุมชนไม่มีกฎหมายแต่ว่าอำนาจรัฐบาลรัฐหรือเจ้าที่รัฐเขามีกฎหมายรองรับอยู่แล้วไม่ใช่เป็นกฎหมายป่าซึ่งเป็นประเด็นร้อนที่เราเจออยู่เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศหากมีความชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนก็จะทำให้ไม่เกิดข้อขัดแย้งและเป็นธรรมต่อทุกคน
นักข่าวพลเมืองเครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมืองรายงานความสำคัญของคำว่าชนเผ่าพื้นเมืองที่ชนเผ่าในประเทศไทยร่วมผลักดันก็เพื่อให้เกิดการยอมรับในความหลากหลายแล้วก็เคารพในวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยค่ะที่สำคัญก็เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งรัฐบาลไทยได้ร่วมลงนามในเวทีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติตั้งแต่ปี2550ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวแบบนี้กับนักข่าวพลเมืองมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ